สิ่งที่ทุกคนต้องเจอหลังวันรีแรงโดยจะมีอะไรกันบ้างติดตามได้หน่อย ROV จึงปังโดยสิ่งที่ทุกคนต้องเจอหลังวันรีแรงนะมันก็มีหลายหัวข้อมากนะครับทั้งเรื่องที่หลายคนเข้าใจและเรื่องที่หลายคนยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่รู้นะครับโดยถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับ1เบต้าที่เปลี่ยนไปก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีใช่มั้ยนะครับว่าทุกครั้งที่มีการรีแรงจะมีการบัฟเนื้อฮีโร่หรือการปรับเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆภายในเกมเช่นบัฟดัฟเลเยอร์หรือบัฟมังกรซึ่งในแพทหน้าที่มาถึงนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเยอะมากๆเลยนะครับทั้งบัฟดัฟเลเยอร์และการปรับเปลี่ยนแมปอาร์วีที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนเดิมเลยซึ่งด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งการบัฟเดิมฮีโร่การปรับเปลี่ยนบัฟของดัฟเลเยอร์รูปแบบแผนที่ที่เปลี่ยนไปก็จะทำให้เบต้าในเกมเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับทั้งการเลิกนำฮีโร่มาใช้การเลิกใช้บัฟหรือทรัพยากรภายในเกมที่เปลี่ยนไปจุดแคมป์หรือจุดดักจีทีนองข้ามเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องไปศึกษากันอีกทีนะครับสองความเหลื่อมล้ำของฝีมือและความไม่เท่าเทียมของแรงนะครับซึ่งในข้อนี้น้องๆคนไหนที่ยังแรงไม่เกินซูพีม51ดาวเนี่ยก็จะไม่เข้าใจนะครับซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีใช่ไหมนะครับว่าในการรีแรงเนี่ยทุกคนก็จะถูกลดแรงลงมาตามลำดับใช่ไหมล่ะครับซึ่งก็อาจจะทำให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยกำลังสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าเอ้าพี่มันเหลื่อมล้ำของฝีมือตรงไหนในเมื่อฝีมือก็อยู่ในระดับแรงเดียวกันซึ่งนั่นก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าแรงน้อยๆเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในระดับแรงซูพีม51ดาวขึ้นไปเมื่อรีแรงจะถูกรีลงมาอยู่ที่แรงคอมมานเดอร์2นะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือความเหลื่อมล้ำของฝีมือและความต่างของแรงเพราะเนื่องจากผู้เล่นที่อยู่ในระดับ100ดาวหรือเหล่ากอลเลียท็อปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาก็จะถูกรีลงมาอยู่ที่คอมมานเดอร์2เหมือนกันซึ่งหากผู้เล่นแค่51ดาวเนี่ยต้องมาเจอกับผู้เล่นระดับ100บวกเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่แหละครับจึงเป็นความเหลื่อมล้ำของฝีมือและแรงซึ่งมันก็จะมีข้อดีนะครับโดยข้อดีก็คือคุณจะได้เจอกับคนเก่งๆได้เล่นในเกมตึงๆซึ่งจะทำให้คุณได้ฝึกฝีมือและเก่งขึ้นอย่างแน่นอนได้รู้ว่าแรงสูงๆหรือคนเก่งๆเนี่ยเขาเดินเกมกันยังไงเพราะถ้าคุณอยากเก่งคุณก็ต้องเล่นกับคนเก่งๆนะครับส่วนข้อเสียก็คือจะทำให้คุณเนี่ยไต่แรงได้ลำบากนะครับแล้วก็เหนื่อยมากๆดังนั้นเนี่ยผมก็แนะนำเลยนะครับว่าถ้าอยากไต่แรงง่ายๆไม่เหนื่อยเนี่ยก็ให้รอสัก 2-3 วันนะครับแล้วค่อยมาไต่แรงปล่อยพวกตีงานตีกอเลียนให้เขาไปกันก่อนนะครับและนี่คือทั้งหมดของ ROV จึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีเพียบ